Minecraft Modpack Engine 2ค่ะความเดิมในตอนที่แล้วคือเราพัฒนาอุปกรณ์ให้ดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วเนาะตอนนี้ได้เครื่องมือเครื่องใช้ค่ะที่ค่อนข้างใช้ได้เลยในวันนี้ได้เวลาในการไปลงใต้ดินกันแล้วมิวได้ลงสำรวจใต้ดินมาเบื้องต้นแล้วค่ะแล้วก็ได้ไปขุดแร่มานิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยแต่ก็ต้องแปลกใจว่าขุดเท่าไหร่ก็ไม่เจอทองแดงสักทีทีนี้ก็เลยไปดูข้อมูลค่ะก็เลยพบว่าทองแดงอยู่ในความสูงที่ค่อนข้างที่จะสูงเนาะก็คือความสูงที่ประมาณ 13-14 ค่ะไม่เจอทองแดงอย่างแน่นอนเพราะมันอยู่ประมาณ30กว่าๆเลยมิวได้สงสัยไปในพาร์ทก่อนค่ะว่าทำไมฝนตกเยอะจังก็เลยมานั่งดูเควสค่ะเลยรู้ว่ามันมีเรื่องระบบซีซั่นด้วยค่ะใช่แล้วฤดูกาลนั่นเองทีนี้ไหนโตในฤดูกาลไหนค่ะมันจะระบุให้ถ้าเราปลูกไม่ถูกฤดูกาลเนี่ยจะเป็นปัญหานะเพราะพืชจะไม่โตค่ะโอ้แต่ก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ได้ด้วยการขโมยของจากชาวบ้านกินค่ะกองฟางอ่ะเลยไม่ต้องปลูกพืชอะไรเท่าไหร่เลยข้ามๆไปก่อนได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะปลูกพืชแล้วใช่ไหมดูดีเลยเริ่มปูเลยค่ะเป็นลวดลายที่สวยงามมากๆก็ยังปูได้ไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะค่อยๆปูไปทีละนิดทีละหน่อยค่ะตัดหญ้าทีละนิดทีละหน่อยไปเอ้ยแต่ว่ายังไงในส่วนที่พื้นที่ใช้งานก็ดูดีแล้วสวยแล้วแขวนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้บ่อยไว้สบายอ่ะเวลาหยิบใช้ดีงามมากๆค่ะพวกแรกเนี่ยเวลาจะปูพื้นก็สบายค่ะคาถาก่อสร้างก็ช่วยคุณได้เลยค่อนข้างดีอ่ะแค่ถือไอเทมไว้ในมือซ้ายค่ะก็ระบุให้มันปูตามต้องวางได้เลยอุ้ยแต่ถ้าวางผิดก็อีกเรื่องหนึ่งนะเผื่อคุณผู้ชมสงสัยเอ๊ะเอพิโซดที่แล้วมีเลเวล30แล้วนี่ทำไมเหลือแค่27มิวตายค่ะโดนไอรอนโกเลมตบตายระหว่างที่กำลังอยู่ดีๆมานั่งปูพื้นเนี่ยแบบชิวๆเนี่ยเผลอไปตีไอรอนโกเลมเนี่ยเขาตบเราสลบเลยค่ะเป็นธรรมดาอยากอยู่ในหมู่บ้านนี้ก็ต้องแบบทำใจนะนี่เปิดโอเวอร์เลยแล้วยังเปิดแล้วค่ะโอเคตรงนี้มอนเกิดได้โอ้มอนเตอร์เกิดได้ค่ะแต่สังเกตในไมคราฟต์มอดแผงนี้มอนเตอร์เกิดไม่เยอะนะโอ้น้ำแข็งไปอมภูเขาหรือนี่มีน้ำแข็งลงมาด้วยค่ะพอไปขุดแร่มิวได้อะไรมาบ้างนี่เลยค่ะเหล็กจำนวนหนึ่งมีเพชรมีลาพิสมีเรสโตนค่ะแล้วก็มีคอปเปอร์มีดีบุกมีตะกั่วมีแร่เงินค่ะมีหลายแร่เลยจนไปขุดแร่เสร็จแล้วจึงได้รู้ว่ามันมีระบบเอ็กซ์คาวเวเตอร์นะที่จะขุดทีเดียวค่ะทำให้ต้นไม้โค่นทั้งหมดได้เขาคือบนซ้ายค่ะเห็นไหม FTB อันติไม้ตอนแรกเราอ่านว่าเป็น FTB อันติเมทค่ะเลยแบบไม่ได้สังเกตไงใช่แล้วกดคีย์ลัดแล้วก็กดชิปในการเลื่อนลงเลื่อนขึ้นโหมดได้ค่ะทีนี้ก็ตัดต้นไม้อู้ตัดทีเดียวโค่นทั้งต้นค่ะคือแบบยอมตัดต้นไม้แบบทีละข้อมานานมากจนเพิ่งรู้ว่ามันมีเจ้าตัวนี้แทนเอ็กควเอเตอร์คือปกติอ่ะมันจะเป็นมอดออเอ็กควเอเตอร์เนาะหรือไม่ก็มอดอะไรสักอย่างเนี้ยเลยค่ะ FTB Ultimate หรือว่า Ultimate เนี่ยเพิ่งแบบเคยใช้เป็นครั้งแรกจ้าอะไรอยู่ในแผนที่อ่ะเขาสแกนอะไรขึ้นมาล่างขวาค่ะเหมือนมีแพนด้าเลยโซนที่เราตายแน่นอนเลยใช่ไหมนี่ไงบอกโซนที่ตายค่ะว่าเคยตายอยู่ตรงนี้ฝีมือไอรอนโกเลมรู้สึกแปลกๆอย่างหนึ่งค่ะเวลานอนข้ามวันเนี่ยให้มันเป็นเช้าค่ะมันจะไม่เช้าเลยนะมันจะมาด้วยความมืดประมาณนี้ก่อนค่ะแล้วค่อยๆตกพระจันทร์ค่อยตกไปแล้วพระอาทิตย์ค่อยขึ้นมาโอ้น่าจะเป็นเรื่องของฤดูกาลนั่นแหละนอนแล้วมันไม่เช้าเลยค่ะต้องรอเวลาถ้ามีค้อนแล้วก็แปลว่าคราฟบางอย่างได้แล้วค่ะนี่เลยแผ่นเหล็กเข้าสู่ยุคนี้ยังเป็นทางการแล้วใช่ไหมไม่อยากคราฟเลยค่ะลองดูสิใช้ได้ไหมถ้าคราฟมาโอ้ achievement ด้วยแล้วก็ได้ pickaxe มาฟรีนี่ก็ไอรอน pickaxe มันต่างกันตรงไหนแล้วเนี่ยเขามายืนจู่จี้อะไรกันตรงนี้กันนี่มันที่ทำงานเราเฮ้ยลงไปเลยนายไม่ต้องไปคุยอะไรกันเท่านี้หรือว่านี่เป็นโต๊ะงานเขาเป็นไปได้อะเป็นไปได้ไม่มีอาชีพนะนี่มันนี่ก็มีอาชีพโอ้โหเจ็ดเอเมอรัลแลกได้ค่ะยังเก่งดูสิคะชุดของมิวอะยังโล่งอยู่เลยใช่ไหมหนังธรรมดาโอ้โหดูสิคะนี่มันอะไรกันโค
ความขาวนี่เกาะเหล็กแล้วค่ะกระเป๋าข้างหลังยังอยู่ยังดูดีค่ะยังดูดีมากๆเลยคุณผู้ชมให้ความรู้มาค่ะว่าถ้าเรากดที่ด้านบนขวาสุดโอ้มันจะรับรางวัลจากเควสทั้งหมดเลยจัดสิโอ้โหขอบคุณข้อมูลเนี่ยมากมายมหาศาลบูทลันเนอร์บวกสปีดเวลาวิ่งบนทรายอาร์เมอร์2อู้เกาะ3เกาะเยอะกว่าแต่เนี่ยรูทบล็อกเดี๋ยวนะจากมอสอควาเคาน์เตอร์ค่ะเปิดมาไม่มีอะไรใช่ไหม เหมือนจะไม่มีอะไรนะเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรเลยค่ะโอเคอาหารนี่ก็อาหารนี่ก็อาหารโอ้ยช็อกโกแลตร้อนก็อาหารค่ะไม่ได้สว่างนี่ค่ะนี่ยังมืดเหมือนเดิมนะเนี่ยถอดหมวกสิไม่ได้ต่างเลยค่ะใส่กับไม่ใส่มันต้องมีคีย์ลัดในการใช้งานแน่นอนเลยโอ้เข้าใจแล้วค่ะหมวกนี้มันไม่ได้สว่างทั้งหมดมันจะสว่างเฉพาะตรงที่เรายืนค่ะหรือว่าด้านหน้าของเราเท่านั้นก็คือเนี่ยเดินสำรวจแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องปักท็อตโอ้โหแต่สุดท้ายท็อตมันก็จำเป็นอะถ้าเราไม่ปักท็อตมันก็เกิดมาข้างหลังสิมากมายที่วางบล็อกไว้ค่ะแปลว่าสุดทางมันต้องมีอะไรแน่นอนเอ้ยอ๋อพยายามที่จะขุดอ๋อก็เลยติดดำโดนดาเมจใช้อุปกรณ์มันไม่ถูกไม่ได้นะเอ้ยไม่ได้อุปกรณ์ไม่ถูกเนี่ยก็สว่างดีโอ้ขุดแบบไม่ต้องปักท่อนแต่แบบไม่ดีเลยอ่ะแต่ถ้าหันหลังไปแล้วมีตัวอะไรเกิดมานี้ลำบากเหมือนกันนะฮะมันก็ดีนะขุดได้เรื่อยๆอ่ะโอ้มืดปักท่อนเถอะอย่าทำอย่างนั้นเลยมิวว่ามันก็ใช้ได้อะแต่มันก็ไม่ได้สว่างดีมากมายอะไรค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ปักพอตอ่ะมอนเตอร์ก็จะเกิดเยอะมากมายเลยอุ้ยไอ้นอนเต่าอู้นี่ไงเรนดอมค่ะขุดแล้วมันจะสุ่มว่าเราจะได้อะไรเนาะถ้าเราคลิกโดยที่เราไม่เทมมันล่ะโอ้ได้เหมือนกันได้เป็นเนเธอร์ควอตส์ค่ะไม่ต้องไปเนเธอร์ก็ได้นะเนี่ยอู้สว่างเหมาะแก่การสำรวจถ้ำค่ะอาหารเต่าดาบเก็บได้ไหมแตกโอเคเก็บได้ค่ะเต่าแร่งามๆติดแล้วโอ้โหได้แร่อีกอู้เก่งรอบนี้เป็นฐานเนียนเกินนิโก้ไม่สังเกตจะมองเห็นไหมเนี่ยก็ได้แร่มาอีกนิดหนึ่งค่ะเอาไปเลยที่เหลือก็เก็บเข้าไปนี้ก่อนเราต้องมีเบ็ดตกปลาใช่แล้วการตกปลาที่ทำให้ได้อาหารค่ะแล้วไม่ต้องสนใจเรื่องซีซั่นไม่ต้องสนใจว่าฤดูกาลอะไรใช่ไหมตกได้ตลอดโอ้น่าสนใจในเมื่อมีเพชรแล้วมิวจะทำเป็ดตกปลาที่ทำจากเพชรเลยแล้วกันจัดค่ะนี่แหละไดมอนด์ฟิชชิ่งร็อดข้ามมาเลยไม่ต้องเลือกเป็ดตกปลาธรรมดาเอาเป็ดตกปลาเพชรนี่แหละเขามาจากมอสอะควาเคาน์เตอร์ค่ะซึ่งนี่เลยมีเบ็ดตกปลาใช่ไหมก็ต้องมีเหยื่อด้วยได้แล้วได้มาแล้วค่ะไม่เบ็ดตกปลามีตะขอใช่ไหมแล้วก็ถังเลี้ยงไส้เดือนค่ะแล้วก็กล่องอุปกรณ์ตกปลาใช่แล้วโอเคเต็มแล้วอ่ะนี่ไงได้เหยื่อมาแล้วค่ะเป็นหนอนเป็นไส้เดือนเหรอโอ้โอเคได้เยอะเลยนี่คืออุปกรณ์การตกปลาใส่เบ็ดลงไปใส่ตะขอใส่เหยื่อตกปลาเลยปลาจะกินเบ็ดเร็วไหมเนี่ยยังไม่มีเอ็นชาร์เลยค่ะอย่าบอกโอ้เร็วนั่นน่ะยังไม่มีเอ็นชาร์จะกินเร็วโอ้โหโอ้กินเร็วแท้เฮ้ยไม่ได้ใส่เอ็นชาร์อะไรมาเลยนะโอ้โหแค่วางปุ๊บก็มาเลยค่ะเอาแล้วไงของดีแน่ๆอย่างงี้ในแต่ละไบโอมจะได้ปลาไม่เหมือนกันตกในน้ำสะอาดค่ะตกในทะเลตกในบริเวณที่เป็นน้ำเค็มใช่ไหมตกในจังเกิลหรือไบโอมหนองน้ำก็จะได้ไม่เหมือนกันค่ะจะเช้าแล้วค่ะได้เวลาไปกันเลยตกปลาผิวว่าตกที่ทะเลน่าจะดีที่สุดปลาทะเลน่าจะตัวใหญ่ได้ปลาเยอะอะไรอย่างนี้เนาะน่าสนใจอ่ะหื้อหิมะหรืออะไรนั่นปลาหมึกค่ะโอ้หมึกที่เหมือนหมึกไม่โอมอะไรกันเนี่ย
อยู่นะมีเรื่องค่าความหนาวไหมอ้าวอ้าวฝนตกไม่ดูฟ้าเดี๋ยวๆๆตอยโอ้นี่มันหิมะที่สวยงามมากๆเลยก็ไปอมเป็นหาดเฉยๆค่ะเป็นหาดแทนหาดหินพอผ่านมาปุ๊บอ้าวเปลี่ยนไปอมแล้วอะไรจะไวขนาดนี้ลูกวอร์มโอเชียนเนี่ยนี่ไปอมอะไรหนองน้ำไม่อยากตกในหนองน้ำอ่ะถ้าตกแล้วมันจะได้กบอะนั่นน่ะคือเหตุผลเลยโอ้โหสุดยอดพลังแห่งรองเท้าเดินบนทรายอ่ะวิ่งติดจวดมากรองเท้าที่หมิวใส่อ่ะมันจะเดินบนทรายได้ไวขึ้นลองทำฟาร์มตกปลาแบบดั้งเดิมดูค่ะวางประตูแล้วก็ใส่ปุ่มกดเข้าแล้วก็ปุ่มกดออกค่ะได้ทุกอย่างแล้วค่ะแล้วก็มีมุมมองของท้องฟ้าตรงนี้ด้วยมันต้องเสียงไพเราะแบบนี้แหละถ้าเอลเกฟาร์มตกปลานี้ได้มิวจะใช้วิธีนี้แหละทิ้งไว้เลยสกิลฟิชชิ่งเพิ่มด้วย เล่นในไมโครมอสแต่ความรู้ในไมโครอาชีวะก็ง่ายค่ะมิวก็ตกปลาไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ก็เลยได้รู้อะไรหลายอย่างเลยคือในมดควาคัลเจอร์ค่ะการตกปลาต้องใช้เหยื่อใช่ไหมแล้วเหยื่อมันมีจำนวนจำกัดทั้งในการใช้ค่ะแล้วก็เวลาตกปลาเราไม่ได้แค่ได้ปลาอย่างเดียวค่ะเราได้ผึ้งด้วยมันคือผึ้งพิทมารีนค่ะมันก็มาโจมตีเราต่อยเราที่เป็นผู้เล่นด้วยเป็นการตกปลาที่ลำบากมากเลยส่วนเบ็ดตกปลาค่อนข้างที่จะทนค่ะครับจากเพชรนี้แบบไม่ต้องใส่เมนดิ้งอ่ะตกได้นานพอสมควรเลยแต่น่าเบื่อตรงที่ต้องมานั่งแบบเติมได้เดือนเติมเหยื่อตลอดเวลานั่นแหละค่ะในมดแผงนี้ของที่ได้ค่ะก็ข้อความในขวดใช่แล้วก็ขวดเปล่าขวดเปล่าทำอะไรได้ค่ะอาจจะคราฟเป็นอาหารได้เนาะโอเคแล้วก็ปลาค่ะปลาแปลกๆก็มาเยอะเลยแต่ถามว่าประเภทของปลาสำคัญไหมไม่สำคัญค่ะมันก็ตกปลาได้แต่ต้องเติมเหยื่อแล้วหมิวก็ทราบมาว่าถ้าเราใช้เหยื่อจากบราซิลค่ะก็จะตกปลาได้นานขึ้นเอ้าทำไมแล่ไม่ได้อ้าวเฮ้ยเรื่องมีดในการแล่ด้วยเหรอเนี่ยว่าแล้วไม่ถูกมอดไม่ถูกมีดมันก็ไม่ยอมให้เราแล่ไม่เป็นไรครับโอเคมีดแล่มาแล้วทีนี้ก็แล่ปลาได้แล้วสินะได้เป็นเนื้อปลาค่ะนั่นแหละปลาปักเป้าแล่ได้ไหมปลาปักเป้าก็แล่ได้เก็บไว้ทำยาเถอะปลาธรรมดาก็แล่ได้ค่ะอะไรนั่นสกิลคราฟติ้งค่ะต้องใช้เหยื่อเป็นปลาซิลสินะปลาซิลอยู่เกิดในพวกน้ำใสน้ำสะอาดก็นี่ค่ะแถวๆนี้ก็ได้นะไงนายตัวนี้แหละไอ้เจ้าตัวปวดตอนตกปลาใช่ไหมโอ้ยยังเหลือหนึ่งอันค่ะเอาแหละติดโจรแน่นอนนั่นไงจับเรียบร้อยค่ะเฮ้ยตกปลาแล้วเพิ่งต่อยนี่มันแบบไม่ไหวจะเคลียร์ค่ะอุปกรณ์ตกปลามีไว้ในชั้นนี้แล้วกันเนี่ยเผื่อแบบว่างๆอยากจะไปตกเล่นชิลๆเนาะโอเคการตกปลาก็ดีอ่ะแต่ทิ้งตัวให้ไม่ได้ศัตรูเยอะเกินไปบทสรุปผลผลิตที่ได้มาค่ะเนื้อปลา4กองเมนูไม่ได้ต่างกันเลยซูชิก็เพิ่มเยอะนะแต่ต้องใช้สาหร่ายได้ใช้ข้าวด้วยแต่ถ้าเป็นปลารวมกับผักก็เพิ่มอาหาร2หน่วยเองค่ะน้อยมากเลยโอ้เพิ่มค่าอาหาร3หน่วยน่าทำค่ะไม่ยากพอแค่มีเกลือค่ะก็จะเป็นปลาตักแห้งเมนูมาหน่อยสิแบบนี้ค่ะได้หม้อแล้วใส่ปลาลงไปโอ้ตะแตกได้แน่อ้าวอย่างนี้ก็สบายเลยค่ะค่าอาหาร3หน่วยแถมยังสเต็กได้เป็นน้ำสต๊อกมิวว่าเรามาทำอาหารให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยดีกว่าค่ะจะได้แบบไม่มีปัญหาเรื่องข้าวกินเนาะวิธีทำอาหารเขาแนะนำว่าต้องเป็นนี้เลยค่ะอุปกรณ์ในการทำอาหารโอ้โหวัวในขวดก็มีแน่หลายอย่างมากโอเคจัดเลยดีกว่าห้องครัวค่ะทรายตรงนี้โอ้โหทีเดียวได้เยอะเลยค่ะทรายธรรมดาก็สปีดไวขึ้นโอ้โห
วิ่งฟูดวิ่งฟูดเลยแต่บอสพวกนี้ขุดได้ไหมเนี่ยอู้ได้เหมือนกันขุดผ่านน้ำก็ได้ค่ะหรือว่าอัพอย่างรวดเร็วอย่างนี้ก็หาเคลสะดวกแล้วสินะ FTB อันติมายนี่มันแบบสุดยอดเลยค่ะแถวแม่น้ำอ่ะเคลเยอะอยู่แล้วหืมอ๋อมอสซี่กราเวลค่ะยังไม่ได้ใช้คงยังไม่ต้องขุดเนาะปกติเราจะได้เป็นมอสซี่เอ้ยตุ๊กตกใจอะไรนี่เดี๋ยวนั่นตัวอะไรคะเฮ้ยนี่มันไม่ต่างอะไรกับการจัมป์สแกร์เต่าค่ะเขาคือเต่าแล้วทำไมเต่ามันกัดเราเรายังไม่ได้ตีนายเลยนะทำไมนายกัดเราเพื่อนทำไมนายกัดเราเออหันหน้ามาสิอัลลิเกเตอร์เต่านี่มันเต่าแบบเหมือนเต่าจระเข้เหรอเนี่ยเฮ้ยมีเกราะด้วยมีอาร์เมอร์ด้วยกัดอีกไหมอุ้ยโอ้โอเคอืมปกติอัลลิเกเตอร์มันคือจระเข้ใช่ไหมคะแปลว่ามันต้องเป็นเต่าที่ดุร้ายอะโอ้เขาคือเต่าอลิเกเตอร์เลยอ่ะโอ้โหขนาดตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ183กิโลมีแรงกัดมหาศาลรองจากจระเข้แล้วก็ไฮยีน่าค่ะ โอ้นี่มันเต่าสายโหดชัดๆชอบการลงบันไดในมอนมากเลยค่ะมันไวมากอ่ะปุ๊บเดียวมาถึงข้างล่างละเห็นสุดคราฟค่ะบางอย่างต้องใช้ลาวาอาชิเมนต์ฮอตสตัฟนี่มันในไมโครปกติอะตักลาวาเป็นครั้งแรกความร้อนแรงที่สุดของที่สุดที่สามารถตักได้ด้วยมือเปล่าแล้วใช้ถังเหล็กมือไม่ไหม้หรือนี่น้ำเปล่าอีกหนึ่งถังมาแล้วก็โอ้หิมะตกสวยงามอร่ามแท้สวยจริงๆสโนว์บอลอะเมนูอาหารที่ต้องใช้ความเย็นก็ต้องมีสโนว์บอลนี่แหละน่าจะเตรียมของพอแล้วได้เวลาคราฟค่ะเครื่องครัวทั้งหมดอย่างนี้เลยที่ต้องใช้สโนว์บอลอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นพวกอัปเกรดตู้เย็นเนาะที่จะทำให้เราทำเมนูพวกสมูทตี้น้ำผลไม้ได้ค่ะคือไอรอนโกเลมค่ะจะมีพฤติกรรมของไม่ได้สนใจว่าจะลงน้ำหรือไม่ลงน้ำนะเขาเดินไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เดินลงในน้ำเล่นค่ะเงียบฮะแท้น้ำก็เลยไม่โดนดาเมจอย่างนั้นเหรอเอาจริงสิไม่ค่ะไม่เกี่ยวกับแช่น้ำหรือไม่แช่น้ำเขาเหยียบกองไฟเขาไม่โดนดาเมจเดี๋ยวนะแล้วเราเหยียบกองไฟเฮ้ยเราก็ไม่โดนดาเมจค่ะสิ่งที่คิดมาทั้งหมดโอ้ยหนออะนี่เลยค่ะมีใครไม่ฉลาดเดินลงบ่อลาวานี้ก็ช่วยไม่ได้นะกดชิปแล้วดันแล้วลงไปโอ้ยแค่นั้นแหละไปแล้วอย่าเออสนายก็ไปเหมือนกันอู้แต่ก็ได้มาเหล็กนิดๆหน่อยๆอ่ะแค่นั้นเลยค่ะเพื่อเหล็กนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่ได้เรื่องมากมายอะไรหรอกค่ะแต่ว่าก็ยังดีอ่ะได้ใช้ 2-3 ชิ้น 5-6 ชิ้นก็ยังดีค่ะไอรอนเดี๋ยวนะอะไรกันเนี่ยซอมบี้ถืออะไรอ่ะโอ้ไพโรซอมบี้ค่ะถ้าเราตีมันนี่ต้องติดไฟแน่นอนโอ้เกือบตีโดนชาวบ้านอ้าวนั่นไงถ้าโดนตบติดไฟแน่นอนค่ะว่าแล้วเออเอ้ยดูดิกาดสุดยอดใช้ชีวิตอยู่กับหมู่บ้านชาวบ้านนี้ดีจริงๆค่ะโอ้เขาสังหารไปแล้วได้อะไรนี่ได้ทองด้วยตรงพิเศษของดอกก็อาจจะแร่เนาะทำห้องครัวกันเถอะบ้านหลังนี้เหมาะมากเลยที่จะเป็นห้องครัวให้เราคนเล็กและแคบแท้โอเครีโนเวทบ้านหลังนี้ให้เป็นห้องครัวแล้วกันค่ะนี่คือห้องครัวของเราค่ะจะอยู่ตรงนี้นั่นแหละก็มีไม้สีขาวค่ะชาวบ้านดูดิมาเยี่ยมชมเลยสนใจละสินายคุณผู้ชมค่ะนี่คือห้องครัวค่ะอุปกรณ์ในการทำอาหารหม้อถังกะละมงกะละมังเตาค่ะแล้วก็ตู้เย็นโอ้โหได้มาหมดแล้วยิ่งมีวัตถุดิบเยอะก็จะทำอาหารได้หลากหลายขึ้นสบายมากยิ่งขึ้นเอ้ยเห็นไหมข้างบนค่ะโอ้โหวัตถุดิบทั้งนั้นเลยโอ้โหอุปกรณ์เครื่องครัวก็ดีอย่างนี้นั่นเองค่ะปลาย่างก็มี
ไม่เราสนใจน้ำสต๊อกเพราะดูเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วได้เยอะทีละหนึ่งก็ได้ทีละเป็นกองก็ได้ค่ะอู้นเมนูนี้แหละน้ำสต๊อกโอ้โหคุกกิ้งเลื่อนปื้นเลื่อนปื้นเลเวล5เลเวล6อย่างรวดเร็วค่ะดูนี่สิค่ะการโชว์วัตถุดิบค่ะน่าสนใจมากๆเดี๋ยวนะขอด้านล่างโชว์น้ำสต๊อกค่ะโอ้โหน้ำสต๊อกมหาศาลเหมือนเยอะมากๆนะใช่ไหมดูดีดูดีดูดีสมกับเป็นห้องครัวแล้วค่ะมิวสงสัยในเรื่องเกลือค่ะหลายเมนูมันใช้เกลือเป็นหลักใช่ไหมแล้วปกติเราจะเอาพวกเกลือมาทำแบบนี้ค่ะก็คือพวกแร่เกลือมาทำเป็นเกลือแต่ไม่อยากได้เกลือตามธรรมชาติตำเอามันฝั่งไปตำได้แป้งไม่อยากได้เกลือค่ะนี่เกลือโอ้โหกดได้เลยอัตโนมัติอย่างนี้ก็สบายแล้วค่ะน้ำอินฟินิตี้โอ้โหรวมกับหม้อมหาศาลแห่งเกลือโอ้โหเลเวลเกมอย่าแคลสนะอย่านะเลเวลอย่างเยอะอ่ะโอ้หลายเมนูใช้เกลือค่ะมันต้องใช้อ่ะนี่ขนาดยังมีวัตถุดิบไม่เยอะนะคะยังแบบทำอาหารได้ค่อนข้างหลากหลายเลยก็คงจะสบายแล้วแหละเนาะเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบายบายค่ะเมมีโบกมือด้วยมันจะมีพวกอย่างนี้หลายเล่นมากมายเลยหลายอย่างเลย